ประธานไฮทิงบอมถามบุรีรัมย์ละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่หลังมีวงจรปิดในห้องทีมเยือนแม้จะมีการถอดออกไปแล้วแต่ประธานลิโอเชียงรายยูไนเต็ดได้ถามประโยคเด็ดถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่คือการละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือไม่หลังเคยติดกล้องวงจรปิดในห้องทีมเยือนจากกรณีที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องแต่งตัวนักกีฬาทีมเยือนในสนามช้างอารีนาและกลายเป็นดราม่าหลังเกมที่เปิดบ้านชนะชลบุรี FC 2-0 เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาแถลงการขอโทษถึงเรื่องดังกล่าวและยอมรับผิดและประกาศว่าจะถอดกล้องวงจรปิดและปฏิบัติตามกฎของไทยลีกอย่างเคร่งครัดจากเรื่องดังกล่าวทางไทยลีกได้มีบทลงโทษกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จล่าสุดประธานไฮประวิศรัตยภัยรัตน์ประธานสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดรายยาวถึงเรื่องนี้ว่า Big Brother is watching you ตั้งแต่เดือนเมษายน2022ช่วงระหว่างการแข่งขัน ACL ที่จังหวัดบุรีรัมย์สโมสรเชียงรายสังเกตเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในห้องแต่งตัวจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าทางสโมสรเชียงรายไม่ยินยอมให้มีการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องแต่งตัวขอให้ดำเนินการถอดออกไปเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่าได้ติดไว้เฉยๆไม่มีการบันทึกภาพแต่อย่างใดแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกในช่วงวันและเวลาแข่งขันจริงโดยให้เหตุผลว่าป้องกันทรัพย์สินสูญหายเช่นนาฬิกาทางสโมสรเชียงรายจึงต้องแก้ไขด้วยการเอากระดาษมาปิดหน้ากล้องวงจรปิดเองหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดก็ยังคงติดอยู่ที่เดิมจนกระทั่งล่าสุดที่กลับไปแข่งขันในไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 คำถามสำคัญที่สุดคงไม่ใช่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาเปรียบสโมสรอื่นหรือไม่แต่คงต้องเป็นคำถามที่ว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสโมสรอื่นหรือไม่เพราะมีเช่นนั้นคำตอบที่ได้จะมีเพียงสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเก่งกว่าทุนหนากว่าไม่จำเป็นต้องแอบดูกล้องใครก็สู้ไม่ได้อันที่จริงจุดเริ่มต้นข้อแรกที่ต้องอธิบายไม่ใช่ประเด็นของการที่สโมสรบุรีรัมย์จะได้ใช้ภาพหรือข้อมูลของสโมสรอื่นหรือไม่แต่สโมสรบุรีรัมย์ได้มีการขออนุญาตหรือขอความยินยอมจากทั้งสโมสรในไทยลีกและสโมสรต่างประเทศก่อนการบันทึกหรือไม่เพราะในห้องแต่งตัวนักกีฬาย่อมต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าและการวางแผนต่างๆที่แต่ละสโมสรก็คงไม่ต้องการเปิดเผยน่าจะไม่มีใครถูกอยากบันทึกภาพโดยที่เราเองไม่ยินยอมให้ขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ใช่ว่าเมื่อเราคิดว่าตัวเองมีน้อยกว่าหรือคิดว่าตัวเราระดับต่ำกว่าจะต้องยอมให้ใครทำอะไรก็ได้หรือจะไม่สามารถสู้เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของตัวเองได้วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ต้องออกมาปกป้องสิทธิของทุกคนที่ได้รับผลกระทบว่าอย่างน้อยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ควรต้องมีเท่ากันไม่ว่ายากดีมีจนก็ควรต้องได้รับการเคารพและคำถามสุดท้ายก่อนนอนคืนนี้คือสิทธิเสรีภาพบนผืนแผ่นดินไทยมีค่าน้อยกว่านาฬิกาข้อมืออีกหรือคะ